Good morning, student. สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของภูมินทุกคนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในเช้าวันพุธค่ะเช้าวันพุธที่22กันยายนนะคะเด็กๆค่ะกับหน่วยการเรียนรู้ที่17เหมือนเดิมนะคะเรื่องสัตว์น่ารักนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในกิจกรรมของเช้าวันพุธเราไปทบทวนกิจกรรมของเมื่อวานในวันอังคารกันก่อนนะคะเมื่อวานนะคะเด็กๆคะเราเรียนรู้เรื่องที่อยู่สัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันใช่ไหมคะความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเช่นนะคะกระต่ายนะคะสุนัขนะคะแมววัวนะคะสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะที่เราสามารถนำมาเลี้ยงได้ใช่ไหมคะวัวเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะที่ถูกจัดเลี้ยงไว้ในฟาร์มขนาดใหญ่นั่นเองนะคะส่วนน้องหมาน้องแมวหรือกระต่ายนะคะเราสามารถเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอยู่ที่บ้านได้ใช่ไหมคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไก่เป็ดนกห่านนะคะที่เป็นสัตว์มีปีกใช่ไหมคะบินได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือใช่ไหมคะมีเสือมียีราฟมีช้างมีสิงโตเป็นต้นนะคะสัตว์เหล่านี้ก็จะเป็นสัตว์ป่านะคะจะอาศัยอยู่ในป่าลึกนั่นเองนะคะแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์เหล่านี้ก็เป็นสัตว์น้ำนะคะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเต่าใช่ไหมคะเต่าก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะแล้วก็มีทั้งเต่าทะเลนะคะแล้วก็เต่าน้ำจืดนะคะหรือเต่านานั่นเองนะคะและวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเราจะมาเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่3นะคะนั่นก็คือสาระการเรียนรู้ที่3ของเราในวันนี้นั่นก็คืออาหารและที่อยู่ของสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆค่ะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะรับประทานอะไรเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะจะอาศัยอยู่ที่ใดได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอาหารและที่อยู่ของสัตว์กันนะคะภูมินก็มีเพลงน่ารักน่ารักนะคะมาฝากเด็กๆ1เพลงนะคะพร้อมใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆสามารถฝึกร้องเพลงตามได้นะคะกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kids on Cloud ด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตดูด้วยนะคะว่าในเพลงที่คุณมินเปิดให้ดูนะคะมีสัตว์ชนิดใดบ้างเจ้าลิงนั้นก็ชอบร้องเที่ย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 งเจ้าลิงนั้นก็ชอบร้องเจ้าลิงนั้นก็ชอบร้องเที่ย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 งต่อมานะคะน้องหมานะคะเจ้าหมานั้นก็ชอบร้องเจ้าหมานั้นก็ชอบร้องบอก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 เจ้าหมานั้นก็ชอบร้องเจ้าหมานั้นก็ชอบร้องบอก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 ต่อมาน้องแมวนะเจ้าแมวนั้นก็ชอบร้องเจ้าแมวนั้นก็ชอบร้องเมียว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 เจ้าแมวนั้นก็ชอบร้องเจ้าแมวนั้นก็ชอบร้องเมียว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 ต่อมาลูกไก่นั้นก็ชอบร้องลูกไก่นั้นก็ชอบร้องเจี๊ยบ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 ลูกไก่นั้นก็ชอบร้องลูกไก่นั้นก็ชอบร้องเจี๊ยบ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 ต่อมาลูกตัวอะไรคะลูกแพะนั่นก็ชอบร้องเบ๊ะ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 เ
เบ๊ะ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 เจ้าแพะนั่นก็ชอบร้องเจ้าแพะนั่นก็ชอบร้องเบ๊ะ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 เจ้ากบนั่นก็ชอบร้องนะคะเด็กๆค่ะชอบร้องอบ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 เจ้ากบนั่นก็ชอบร้องเจ้ากบนั่นก็ชอบร้องอบ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 ต่อมาหมูเจ้าหมูนั่นก็ชอบร้องเจ้าหมูนั่นก็ชอบร้องอูด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 เจ้าหมูนั่นก็ชอบร้องเจ้าหมูนั่นก็ชอบร้องอูด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 จิ้งจอกนั่นก็ชอบร้อง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 จมดนั่นก็ชอบร้อง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 ลูกเป็ดนะคะกาบ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 จุ๊บเป็ดนั่นก็ชอบร้องจุ๊บเป็ดนั่นก็ชอบร้องกาบ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 ค่ะเด็กๆคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเสียงสัตว์นะคะในเพลงนี้นะคะเด็กๆคะมีสัตว์ชนิดใดบ้างคะแล้วก็เสียงร้องของสัตว์แต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างคะในเพลงนี้นะคะเด็กๆคะมีสัตว์หลายชนิดเลยใช่ไหมคะมีทั้งลิงใช่ไหมคะมีน้องหมามีน้องแมวมีลูกไก่มีลูกแพะใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีลูกเป็ดมีจิ้งจกใช่ไหมคะแล้วก็มีมดนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเราจะมาดูนะคะเกี่ยวกับอาหารและที่อยู่ของสัตว์นะคะเด็กๆคะสาระการเรียนรู้ที่3ของเรานะคะก็คืออาหารและที่อยู่ของสัตว์นั่นเองนะคะอาหารของสัตว์และที่อยู่ของสัตว์แต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปชมพร้อมกันนะคะครูมินยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะก่อนที่เราจะไปดูอาหารและที่อยู่ของสัตว์นะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะอาหารอาหารเด็กๆพูดตามครูมินได้เลยนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า food food ภาษาจีนอ่านว่าฉื่อฮู้ฉื่อฮู้นะคะแปลว่าอาหารนะคะเด็กๆค่ะต่อมานะคะที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า animal at rest animal at rest นะคะภาษาจีนอ่านว่าต้องวู่ดีฉือต้องวู่ดีฉือนะคะแปลว่าที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดคะใช่แล้วค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของน้องหมานั่นเองนะคะที่อยู่อาศัยของน้องหมานะคะหรือเรียกว่าคอกสุนัขนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าคินเนลคินเนลนะคะภาษาจีนอ่านว่าโกหวูโกหวูนะคะแปลว่าคอกสุนัขนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเป็นอาหารของสุนัขนะคะสุนัขนะคะอาหารของสุนัขภาษาอังกฤษนะคะ
dog food นะคะ dog food นะคะอาหารของสุนัขนะคะเด็กๆขาสุนัขของเรานะคะสามารถทานได้ทั้งกระดูกชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็อาหารเม็ดนะคะต่อมานะคะเด็กๆขาอันนี้คืออะไรคะใช่แล้วค่ะอันนี้คือที่อยู่ของไก่นะคะหรือเรียกว่าเหล้าไก่นั่นเองนะคะเหล้าไก่ภาษาอังกฤษอ่านว่า cob cob ภาษาจีนอ่านว่าจีซื่อจีซื่อนะคะแปลว่าเหล้าไก่นะคะต่อมานะคะเด็กๆคะอาหารของไก่นะคะก็คือข้าวเปลือกนั่นเองนะคะไก่ชอบกินข้าวเปลือกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นไก่ไข่ที่เรานำมาเลี้ยงไว้นะคะก็จะมีอาหารสำหรับไก่ไข่นั่นเองนะคะ rice rice ภาษาอังกฤษอ่านว่า rice ใช่ไหมคะภาษาจีนอ่านว่าไบฟันใบฟันนะคะแปลว่าข้าวนะคะหรือข้าวเปลือกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะภาพต่อมานะคะเด็กๆคะที่อยู่อาศัยของวัวนะคะวัวนะคะชอบอาศัยอยู่ตามฟาร์มใช่ไหมคะเพราะเขาจะเลี้ยงวัวเป็นจำนวนเยอะใช่ไหมคะบ้านของวัวก็คือฟาร์มขนาดใหญ่นะคะหรือว่าทุ่งหญ้าอันกว้างๆก็ได้นะคะฟาร์มนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าฟาร์มฟาร์มภาษาจีนอ่านว่าหนองฉางหนองฉางนะคะก็คือฟาร์มวัวนั่นเองนะคะเป็นฟาร์มที่มีขยะหนาดใหญ่นะคะเด็กๆค่ะที่สามารถนำวัวหลายๆตัวมาอยู่ด้วยกันได้นะคะภาพต่อมานะคะเด็กๆค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของวัวนั่นเองนะคะวัวนะคะเด็กๆค่ะกินหญ้าเป็นอาหารนะคะวัวสามารถกินได้ทั้งหญ้าสดและหญ้าแห้งนะคะแล้วก็ฟางข้าวนะคะเด็กๆค่ะหญ้าภาษาอังกฤษอ่านว่า grass grass ภาษาจีนอ่านว่า kha kha แปลว่าหญ้านั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเป็นที่อยู่อาศัยของนกนะคะนกก็จะอาศัยอยู่บนรังนกนะคะแล้วรังนกส่วนมากก็จะอยู่ตามต้นไม้ใช่ไหมคะรังนกนะคะนกอาศัยอยู่บนรังนกนะคะหรือเรียกว่าบ้านของนกนั่นเองนะคะรังนกภาษาอังกฤษอ่านว่า net netภาษาจีนอ่านว่าเหนียวเฉาเหนียวเฉาแปลว่ารังนกนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูอาหารของนกกันนะคะอาหารที่นกชอบรับประทานนะคะนกชอบรับประทานหนอนนะคะเด็กๆคะหนอนภาษาอังกฤษอ่านว่า wormworm ภาษาจีนอ่านว่าฉงฉงแปลว่าหนอนนั่นเองนะคะหนอนนะคะก็จะเป็นอาหารของนกนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเรามาดูที่อยู่อาศัยของเจ้ากบนะคะเจ้ากบนะคะอาศัยอยู่ในบึงนะคะหรือหนองน้ำนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า swim swim ภ
ภาษาจีนอ่านว่าจ่าวฉือจ่าวฉือนะคะแปลว่าบึงนั่นเองนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ากบนะคะเจ้ากบเสียงร้องของเจ้ากบร้องว่ายังไงนะคะเด็กๆคะอบอบใช่ไหมคะเจ้ากบชอบอาศัยอยู่ตามบึงแล้วก็ตามหนองน้ำขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารของเจ้ากบกันเลยนะคะอาหารของเจ้ากบนะคะเด็กๆคะเจ้ากบชอบจับแมลงนะคะชนิดต่างๆกินเป็นอาหารนะคะแมลงภาษาอังกฤษอ่านว่า insect insect นะคะภาษาจีนอ่านว่าควนฉุงควนฉุงแปลว่าแมลงนั่นเองนะคะแมลงก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะเช่นตั๊กแตนนะคะแมงปอนะคะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะที่บินอยู่ตามทุ่งหญ้าอยู่ตามบึงน้ำนะคะเวลาเจ้ากบเจอนะคะเจ้ากบก็จะจับแมลงพวกนี้กินเป็นอาหารนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะคือที่อยู่อาศัยของเจ้าลิงนะคะลิงนะคะเด็กๆคะชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ภาษาอังกฤษอ่านว่า tree นะคะภาษาจีนอ่านว่า chu แปลว่าต้นไม้นั่นเองนะคะเจ้าลิงนะคะชอบรับประทานอะไรเป็นอาหารคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆคะเจ้าลิงนะคะชอบรับประทานกล้วยเป็นอาหารนั่นเองนะคะกล้วยถือว่าเป็นอาหารของเจ้าลิงนะคะกล้วยภาษาอังกฤษอ่านว่า banana ภาษาจีนอ่านว่าเซียงเจียวนะคะแปลว่ากล้วยนั่นเองนะคะกล้วยก็จะเป็นอาหารหลักของเจ้าลิงนะคะเพราะเจ้าลิงชอบอาศัยอยู่ในป่าหรือตามต้นไม้นะคะก็จะชอบหากล้วยแล้วประทานเป็นอาหารนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะมาดูที่อยู่อาศัยของเจ้ายีราฟคอยาวนะคะเจ้ายีราฟคอยาวนะคะก็จะอาศัยอยู่ในป่านะคะถือว่าเป็นสัตว์ป่านั่นเองนะคะป่าภาษาอังกฤษอ่านว่า forest นะคะภาษาจีนอ่านว่าซินหลีนะคะป่าก็เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ายีราฟนะคะแล้วก็สัตว์ต่างๆอีกมากมายนะคะที่เป็นสัตว์ป่านะคะเช่นช้างม้าสิงโตเสือนะคะเป็นต้นนะคะกระรอกนะคะเป็นต้นนะคะก็ชอบอาศัยอยู่ในป่านะคะเด็กๆคะต่อมาเรามาดูอาหารของเจ้ายีราฟกันนะคะเด็กๆคะเจ้ายีราฟคอยาวนะคะชอบรับประทานใบไม้นะคะเด็กๆคะชอบรับประทานใบไม้เป็นอาหารนะคะใบไม้ภาษาอังกฤษอ่านว่า leaf นะคะภาษาจีนอ่านว่ายี่สิบนะคะแปลว่าใบไม้นั่นเองนะคะค่ะเด็กๆคะสำหรับการเรียนรู้ในวันพุธนะคะในสาระการเรียนรู้ที่3ของเรานะคะก็คืออาหารและที่อยู่ของสัตว์ต่างๆนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะแปลว่าวันนี้นะคะครูมินก็มีแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆได้ทำนะคะวันนี้นะคะเด็กๆขาวันพุธที่22นะคะเรามาฝึกเขียนตัวอักษรตัว C กันนะคะเด็กๆขาตัวอักษรตัว C นะคะเด็กๆสามารถไปฝึกเขียนได้นะคะตามครูมินได้เลยนะคะ C
ซี่ครูมินฝึกเขียนในนี้นะคะตัวหนังสืออาจจะไม่สวยนะคะให้เด็กๆนะคะไปฝึกเขียนที่บ้านนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะในสมุดภาษาอังกฤษที่ครูมินแจกไปนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆคัดคำภาษาอังกฤษนะคะคำว่า cat นะคะ cat แปลว่าแมวนั่นเองนะคะเด็กสามารถฝึกเขียนได้เลยนะคะอันนี้ครูมินทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆหาแบบนี้นะคะครูมินขออนุญาตลบนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายภาพนะคะการฝึกเขียนหนังสือส่งมาให้ครูมินในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งการบ้านนั่นเองนะคะและนอกจากนะคะฝึกเขียนหนังสือแล้วนะคะครูมินนะคะก็จะส่งไลฟ์เวิร์กชีตนะคะเข้าไปให้เด็กๆได้ฝึกทำนะคะนั่นก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะกับสัตว์ต่างๆแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นนะคะจับคู่นะคะเด็กๆคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่สัตว์กับที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองนะคะเช่นนะคะผึ้งนะคะอาศัยอยู่ในรังนะคะสุนัขนะคะอาศัยอยู่ในบ้านของสุนัขนะคะเจ้ากบนะคะอาศัยอยู่ในบึงนะคะแม่ไก่นะคะอาศัยอยู่ในเล้านะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่กำลังฟักไข่นั่นเองนะคะเจ้านกนะคะก็อาศัยอยู่บนรังนกนั่นเองนะคะทำแบบนี้นะคะเด็กๆขาแล้วก็อย่าลืมนะคะทำไลฟ์เวิร์กชีตแล้วส่งเข้ามาให้ครูมินได้นะคะสำหรับครูมินขออนุญาตลบก่อนนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆขาแต่ว่าก่อนที่ครูมินจะลาไปนะคะเรามาดูคุณค่าพระวรสารในสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่17กันก่อนนะคะคุณค่าพระวรสารข้อที่11นะคะเด็กๆขาก็คือความรักนั่นเองนะคะเราทุกคนนะคะมีความรักให้กันได้นะคะและเรานะคะสามารถมีความรักให้กับสัตว์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ได้นะคะเช่นเรานำสัตว์มาเลี้ยงนะคะเราก็ต้องมีความรักความเมตตาให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะดูแลเลี้ยงดูนะคะให้น้ำให้อาหารนะคะเพื่อที่สัตว์เลี้ยงของเรานะคะจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะนำสัตว์เลี้ยงไปทิ้งแบบนี้เรียกว่าเป็นความรักไหมคะไม่ใช่นะคะเมื่อเรานำเขามาเลี้ยงแล้วนะคะเราจะไม่นำเขาไปทิ้งนะคะนั่นเป็นการทอดทิ้งนะคะเด็กๆขาเราต้องดูแลใส่ใจให้ความรักนะคะกับสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็คุณค่าพระวรสารข้อที่12ก็คือความเมตตานะคะเขาบอกว่าจงมีความเมตตาต่อกันนะคะมีใจเอ็นดูต่อกันนะคะไม่ว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์นะคะหรือฐานะคนเลี้ยงสัตว์นะคะเด็กๆค่ะเราก็ต้องมีความเมตตานะคะมีความเมตตาปานีนะคะให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมินนะคะขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนประจำวันพุธที่22กันยายนในสาระการเรียนรู้ที่3นั่นก็คืออาหารและที่อยู่ของสัตว์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเด็กๆคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมนะคะทำความดีทำกิจกรรมต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพที่เด็กๆทำนะคะหรืออัดวิดีโอนะคะส
ส่งมาให้ครูมินในไลน์กลุ่มด้วยนะคะรวมทั้งส่งการบ้านด้วยนะคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ครูมินขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายกู๊ดบายนะคะเด็กๆคะ